ผู้คนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กเล็กแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยเป็นสิ่งที่ใครใครต่อใครต่อใฝ่ฝันหากคุณก็ลงไหลหากคุณก็ครั้งใครหากในหัวใจคุณมีมิลลี่อยู่ในนั้นพวกเราก็รักรักชื่นชอบในสิ่งเดียวกันมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันตรงนี้มินิครีสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่มินิ Crazy TV Thailand วันนี้เราเข้าสู่ช่วง Crazy Mini โอ้โหวันนี้ Crazy มากเอา move มาตอนแรกก็ยังงงอยู่เลยว่าน้ามาปั๊บนี่เอา move move ซ่าไดฮัตสุนะไดฮัตสุเออไดฮัตสุยี่ห้อไดฮัตสุตกลงเปลี่ยนเหรอก็เราเปลี่ยนรายการแล้วเป็นไดฮัตสุ move Crazy TV Thailand ไม่หรอกผมเชื่อว่าผู้ชมอ่ะเดาออกแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยความบ้าความ Crazyของจมูกมันจะต้องเกี่ยวข้องกับรถไดฮัตสุมูฟแน่ๆไดฮัตสุมูฟนี่จริงๆแล้วก็เรียกว่าอะไรคอมแพคคาร์แต่จริงๆมันก็เป็น MPV นะมันเป็นกึ่งๆตู้ใช่ไหมก็มีหลายแบบไดฮัตสุมีหลายแบบแต่ว่าไซส์มันจะเป็นไซส์เล็กไซส์คอมแพคใช่ไหมฮะไซส์คอมแพคไซส์คอมแพคต้องย้อนไปสมัยเซอร์อเล็กซ์ที่เขาออกแบบใช่เพราะว่ามินินี่ก็ถือว่าเป็นรถคอมแพคคาร์เหมือนกันใช่เป็นยุคแรกๆในสมัยนั้นครับไอเดียคอนเซ็ปต์ก็คือรถที่เล็กๆขับง่ายนั่งได้4คนนั่งได้4คนเนี่ย ถ้าตัวเล็กกว่านั้นก็นั่งได้5ใช่ไหมเจ้ามูฟนี่แหละคือไดฮัตสุครับแล้วก็จะเป็นเรียกว่าอะไรพื้นตัวนี้เป็น L 600 602เป็นเจน2ซึ่งจะเป็นบอดี้เดียวกับมิล่าผมหมายถึงฐานช่วงล้อความยาวความกว้างโอเคก็คือระยะฐานฐานล้อระยะความกว้างของระหว่างล้อใช่จะต่างกันอาจจะยาวกว่านิดหน่อยแล้วก็ช่วงความสูงครับนะฮะทีนี้เนี่ยไอ้ความที่มินิเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างหายากเนาะโดยใช่ถูกต้องมินิคลาสสิกคลาสสิกนี่หายากแล้วก็ไอ้ตัวไดฮัตสุเองเนี่ยด้วยความที่เขาเล็กไซส์ใกล้ๆกันกับมินิจะเรียกว่าบอดี้มิติเกือบจะเท่ากันอ่ะเกือบๆก็ห่างกันแค่เป็นหลักเซนหลักมิลหลักมิลแล้วหลักมิล10มิลก็เซนนึงแล้วสรุปว่าเป็นมิลเออไม่ได้อยู่เยอะหน่อยบอกเซนเดียวน้อยนะบอก10มิลเยอะแต่จริงๆแล้วก็คือถ้ามองด้วยตาเปล่ามันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงทีนี้ไอ้ตัวเราจะมาพูดถึง Crazy Mini อยู่คันหนึ่งที่วันนี้เอาไดฮัตสุ Move เจ้า Move ซ่าของผมตัวนี้มาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ามีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขามีมินิอยู่แล้วนะฮะเขามีมินิกระบะด้วยนะไม่ใช่มินิธรรมดาของแท้ 100% ออริจินอลทีนี้เขาก็มีเขาก็เล่นมิล่าด้วยชอบรถเล็กว่างไดฮัตสุมิล่าด้วยคราวนี้ไอ้ความสะดวกสบายของมินิคลาสสิกเนี่ยมินิเราก็รู้กันอยู่ว่ากระเถือนป้ง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 ช่วงล่างอาจจะแข็งนิดนึงแล้วก็แอร์อาจจะเดี๋ยวเย็นตามภาษารถเก่าประมาณนั้นนะฮะเขาก็มีไอเดียความคิดที่ว่าถ้าเอาสองอย่างมารวมเป็นหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นครับคราวนี้มันไม่ใช่รวมง่ายๆเนี่ยไม่ใช่แบบมาถึงก็ผมแค่คิดนะนะจะแปลงไอ้อย่างเงี้ยเป็นรถมินิกระบะด้วยกระบะด้วยแค่มองว่าเป็นมินิคลาสสิกธรรมดาเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วก็คิดแล้วนะ คือคิดนี่คือคิดแบบว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองคุยกับคนที่ทำว่าเขาแกะเปลือกใส่กระดองยังไง บอกได้เลยนะตั้งแต่ทำมินิเคซี่ทีวีไทยแลนด์มานะนี่เคซี่สุดละเทปนี้แม่งโคตรเครซี่สุดละโคตรบ้าคือจริงๆแล้วผมอยากถามว่าคิดไงถึงแบบว่านั่งแบบอยู่ๆเฮ้ยเดี๋ยวโยกฝากระโปรงออกเอาฝากระโปรงมินิมาใส่ปึ๊บเฮ้ยเอาประตูออกเอาประตูมินิมาใส่แล้วต้องบอกว่าแต่อย่าลืมนี่นะคือไอ้จุดต่างๆมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันน่ะเขาเรียกว่างานสร้างในงานสร้างต้องบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้ใช้ครับเขาเป็นผู้สร้างคนนี้ที่เราจะได้คุยน้าพูดอย่างนี้แปลว่าสร้างนี่ไม่ใช่สร้างกันเดียวแล้วดิไม่ใช่เฮ้ยเขามีผลงานผ่านมาเนี่ยเห็นกันเนี่ย6คันละแล้วจะยังจะทำต่อไปน่าสนใจมากโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเสมอก่อนคนที่ผมเจอมานานแล้ว
จะเจอในอูมิล่าเอาเหรอเจอจะในอูไดยุสุอ๋อมีหน้าล่ะแหมคุณวันลบพี่วันลบคนที่พี่พูดถึงเมื่อกี้ถูกต้องที่บอกว่าเอารถมารวมร่างเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างต้องบอกว่าเป็นพระเจ้าของของรถขนาดเล็กเราต้องเรียกว่าอะไรอ่ะcompact car replica โอ้โหนี่รู้หน่อยรู้ป่ะฟังดูดีฟังดูดีฟังดูดีเรปิก้าเราต้องพูดถึงเรปิก้าก่อนเรปิก้าคืออะไรครับเรปิก้าก็คือการสร้างรถขึ้นมาใหม่เพื่อจะเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เหมือนทำให้เหมือนสร้างเรียนแบบไหมไม่ใช่ไม่ใช่เรียนแบบมันก็ทำให้เหมือนเลยนะอ๋อทำให้เหมือนเลยใช่ไหมฮะทำให้เหมือนกับรถที่เป็นรถโดยเฉพาะออริจินอลโดยเฉพาะรถคลาสสิกครับอย่างเช่น Porsche 356356นี่จะมีเรปิก้าเยอะมากนะฮะครับ Porsche 356ที่เจมส์ดีนขับครับสมัยเจมส์ดีนเลยสมัยโอ้โหเนาะไกลเชียนะฮะแล้วก็ไม่ออกเจมส์ดีนไม่ทันแล้วก็จะมีรถอีกหลากหลายที่ทำเป็นเรปิก้าแต่ที่โด่งดังที่สุดจะเป็น Porsche 356ครับนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรปิก้าหลักๆจะใช้เป็นไฟเบอร์ครับแต่ไม่ได้เจาะจงนะว่าเรปิก้าต้องเป็นไฟเบอร์ครับแต่หมายความว่าส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นไฟเบอร์แล้วก็ครอบกับช่วงล่างหรืออะไรทุกอย่างอย่างถ้าเป็นตัว Porsche ผมยกตัวอย่าง Porsche 356เขาจะใช้เครื่องยนต์ของ2รุ่นก็คือเป็นโฟกับ Subaru รุ่นใดรุ่นหนึ่งนะฮะช่วงล่างจะเป็นทัสไบหมดนะฮะคันที่เรานั่งทับอยู่ตอนนี้ นั่งทับคันนี้ ผมถือได้ว่าเป็นเรปิก้านะฮะจริงเหรอผมเดินดูดมดูเมื่อกี้นี่ผมว่าของแท้ก็คือคุณวรบเนี่ยก็เลยสร้างรถจะเรียกว่าไดฮัตสุมิล่าสร้างเป็นเรปิก้าของออสตินมินิกระบะครับครับผลงานผ่านมา6คัน6คันครับคันนี้เป็นคันที่6ครับอ๋อคันนี้เป็นคันที่6ใช่ครับพี่น้องสุดท้องล่าสุดคันที่7จะเกิดเมื่อไหร่ครับถ้าจะว่าไปแล้ว7 8 9มันก็ไปแล้วนะอ้าวเหรออ๋อนี่ใช่ไปอยู่ในกระบวนการผลิตอ๋ออยู่ในกระบวนการผลิตกำลังเริ่มดำเนินการใช่ๆแต่ว่าที่เสร็จล่าสุดคือตัวนี้คุณวันลบอยู่แถวไหนฮะที่ทำที่ผลิตจากตัวนี้ขึ้นมาได้อ่อนนุชครับเป็นที่ผลิตด้านเรื่องตัวถังทำกับน้องอีกคนหนึ่งครับหนึ่งสมิธฮะใกล้บ้านผมเลย อ่อนนุชเหมือนกันแล้วไม่รู้ผมไม่เคยไปทอดสักทีทำไมเดี๋ยวจะไปแอบถ่ายทำคันที่7 8 9อยู่ในซอกในซอยเพื่อจะมาเสริมคันนี้อีกทีใช่ใช่ก็ติดตามชมนะฮะว่าดีไหมวิธีการทำเนี่ยได้เลยนะการทำเรปลิก้าเนี่ยมันยากง่ายยังไงแล้วก็มันทำกันยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ง่ายคงใช่คงจะไม่ง่ายต้องใช้ฝีมือเป็นอย่างมากต้องได้ช่างที่มีความเข้าใจแล้วก็มีทักษะแล้วก็มีความพยายามครับครับเราคิดได้มีมินิกระบะอยู่แล้วของแท้ออริจินอลถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำออกมาแล้วมันจึงทำให้ง่ายเพราะไม่ใช่นึกเอาปกตินี่คือถ้าเราทำงานเนี่ย มีตัวจริงวางอยู่ข้างๆแล้วช่างเขาก็ทำตามมันก็จะเหมือนมากกว่าที่เราจะจินตนาการจากรูปภาพเพราะจากรูปภาพเนี่ยที่ประสบการณ์ที่เคยทำมาเนี่ยถามว่าช่างทำเหมือนไหมเท่าที่เจอคือเหมือนแต่คุณเอารูปมุมไหนเขาดูคุณก็ต้องไปดูรถคุณตามมุมนั้นแล้วมุมนั้นจะเหมือนมากแต่ถ้าย้ายมุมอื่นปุ๊บเนี่ยเพี้ยนทันทีครับนะก่อนอื่นเนี่ยผมอยากถามว่าไอ้คันแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่วรบเนี่ยอารมณ์ไหนขับมินิกระบะแท้ๆแล้วเนี่ยเครื่องคาบิลเครื่องพันเดิมๆตั้งเดิมมันเนี่ยโอเคก็คือมันก็ได้อารมณ์แบบฟิลรถโบราณเก่าๆอันนึงอ่ะนะมันก็วิ่งไปร้อนๆแล้วก็เครื่องเราก็ไม่รู้จะดับเมื่อไหร่ต้องบอกว่าไม่ได้ติดแอร์นะรถเขาไม่ได้ติดแอร์ออริจินอลแท้แท้ๆแรดลุกเลยครับสีแห้งๆเดิมๆเลยพวงมาลัยก็วงโตเป็นงาเลยครับก็เท่ดีแต่ว่ารู้สึกการใช้ชีวิตประจำวันกับรถคันนี้มันลำบากครับเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องคิดตั้งแต่แรกเลยว่าวางแผนการเดินทางเลยว่าจะไปที่ไหนควรจะเดินทางตั้งแต่เมื่อไหร่รถจะติดไหมไปถึงงานแล้วเดี๋ยวไอ้ตอนกลับจะกลับยังไง ต้องมีพัดไปด้วยใช่ต้องมีถังน้ำแข็งรอไว้ก็เลยนั่งคิดกันเล่นๆกับหนึ่งสมิธบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไอ้คันเราจะไปวางเครื่องหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเสียความคลาสสิกเสียความดั้งเดิมของมันโจทย์ก็เลยเกิดขึ้นแวบไปมองเอ้ยเห็นรถมีลากกระบะคันหนึ่งขึ้นมามิติอะไรเนี่ยใกล้เคียงกันครับ
ก็เลยมามองดูว่าเอามันมาทำได้ไหม